ธัญญาประกาศตามหาอากูหายจากโรงพยาบาลป่วยโรคอัณฑบวมต้องรักษาด่วนธัญญาธัญญาเรศโพสต์อินสตาแกรมประกาศตามหาอากูหลังหายออกจากโรงพยาบาลกลางเผยป่วยโรคอัณฑบวมต้องการรักษาอย่างเร่งด่วนวันที่29มิถุนายน2565ธัญญาธัญญาเรศเองตระกูลพิธีกรและนักแสดงคนสวยโพสต์ผ่านอินสตาแกรมธัญญาขีดล่างลีย่าตามหาอากูหลังหายตัวออกไปจากโรงพยาบาลโดยระบุข้อความว่าฝากแชร์กันหน่อยนะคะขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะอากูเราหายออกจากโรงพยาบาลกลางตั้งแต่วันที่27มิถุนายน65ตอนที่กิ๋มเรากำลังไปรับยากูเป็นโรคอัณฑบวมต้องการรักษาอย่างเร่งด่วนไม่มีเงินติดตัวไปเลยหากใครพบเห็นช่วยติดต่อเบอร์นี้นะคะ0861494244ช่วยกันแชร์หน่อยค่ะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เจอเลยค่ะเพิ่มเติมนะคะคนหายใส่เสื้อยืดคอกลมสีดำกางเกงเจเจสีน้ำตาลค่ะเขาฟังเรารู้เรื่องค่ะแต่เขาพูดเราจะฟังเขาไม่ออกว่าเขาพูดว่าอะไรทั้งนี้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจและแจ้งเบาะแสว่าพี่ธัญญาลองแวะไปดูแถวแยกพระพรหมเอราวัณฝั่งโรงแรมคือทรงคล้ายๆคุณลุงที่หนูเห็นวันนี้เลยค่ะเสื้อสีดำมาร์กปิดจมูกสีดำแต่กางเกงเหมือนสีดำขายาวไม่ใช่เจเจเห็นแกนั่งทานมาม่าตอนบ่ายๆแถวนั้นคำไม่ออกส้มเช้งโต้ทะเลาะเท่งลูกๆมันงอนกันทุ่ง 500,000 จ่อยกหน้าใหม่ที่เกาหลีคำไม่ออกส้มเช้งลั่นเกิดมาไม่เคยทะเลาะเท่งเขิดเทิงพี่ชายบอกลูกๆมันงอนน้อยใจกันทุ่ง 500,000 จ่อยกหน้าใหม่ที่เกาหลีแบบเต็มสตรีมก่อนหน้านี้เกิดดราม่าระหว่างพี่น้องตลกดังเท่งเขิดเทิงและส้มเช้งสามช่ามีปัญหากันหรือเปล่าหลังน้องสาวอย่างส้มเช้งและลูกๆน้องคิมน้องหยกตอบคำถามชาวเน็ตเหตุผลที่ไม่ไปงานบวชโหมเฮงลูกชายคนโตของเท่งเพราะไม่ได้รับเชิญไปงานซึ่งหลายคนตั้งข้อสงสัยความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องมีรอยร้าวอะไรเกิดขึ้นล่าสุดเมื่อวันที่24มิถุนายน65มีโอกาสเจอส้มเช้งที่มาร่วมงานวงสรวงละครผู้ใหญ่ลีสีบานเย็นที่บ้านครูธานีลาดหลุมแก้วปทุมธานีได้เปิดใจเคลียร์เรื่องที่หลายคนเข้าใจว่าทะเลาะ กับเท่งเขิดเทิงพี่ชายว่าไม่ได้มีอะไรเลยเด็กมันอาจจะงอนกันบ้างเราก็พูดเล่นพูดตลกไปไม่คิดว่าจะเป็นกระแสแบบนี้แต่พอเป็นกระแสปุ๊บพี่เท่งเขาไม่ได้ดูสื่ออะไรอยู่แล้วทุกอย่างก็ปกติแล้วตอนหลังลูกเขาก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มียกหูเคลียเพราะมันไม่มีอะไรต้องเคลียร์มันรู้อยู่แล้วพี่น้องโอ้โหโคตรรักกันน่าจะเป็นเพราะลูกมันน้อยใจกันเราได้ถามลูกไหมก็ปกติแล้วนะพอเป็นเรื่องออกไปปุ๊บเจ้าโหงเฮงเขาก็เหมือนไปต่อเขาก็ไม่เข้าใจฝั่งโน้นก็ลูกสาวสองคนก็โทรมาเคลียร์กันไม่ได้มีอะไรเด็กๆมันก็มีงอนมีอะไรกันบ้างแต่ส่วนตัวเรากับพี่เท่งไม่มีอะไรเลยตกใจไหมตอนที่เป็นกระแสใช่งงมากตอนแรกก็ดูขำขำพอหนักเข้าก็ไม่ขำแล้วเว้ยเกิดมาไม่เคยทะเลาะ กับพี่เท่งเลยพี่น้องไม่เคยทะเลาะ กันเลยที่โตกันขึ้นมาพี่น้อง6คนรักกันมากยืนยันว่าไม่ได้มีอะไรในกอไผ่โหต่างคนต่างลำบากกันมาแล้วมาสบายถูกไหมมันมีความสุขกันทุกขั้นตอนของชีวิตแล้วเขาก็มีความสุขเราก็มีความสุขก็ไม่มีอะไรนะคะยังกอดกันพี่น้องรักกันเหมือนเดิมนะไม่ต้องมาพูดบางคนบอกทำไม่ย้อนกลับไปดูตอนที่เป็นคนจนล่ะตอนนี้แหมมาทะเลาะกันไม่ได้ทะเลาะเลยชาวเน็ตเขาก็จับโน่นมาพูดจับนี่มาต่อจริงๆมันไม่ได้มีอะไรเลยจะนัดทานข้าวกันบ้างไหมเรากับพี่เท่งจะเจอกันที่เวิร์กพอยต์กินข้าวกันประจำอยู่แล้วพี่หม่ำเป็นคนทำกับข้าวแต่ว่ามันไม่สามารถออกสื่อได้ตอนนี้มันเป็นกฎจากบริษัทไงไม่สามารถเกาหลีเปิดแล้วที่เล็งไว้จะไปเลยไหม
จะไปแต่ตอนนี้เกาหลีร้อนบ้านเราก็ร้อนก็เลยยังไม่อยากไปเดือนสิงหาคมนี้จะไปพร้อมลูกค้าที่อินบ็อกซ์มาและลูกค้าที่วางมัดจำไว้ติดต่อส้มกลับมาได้เลยนะคะเพราะวันที่1สิงหาคมเราจะบินแล้วเดี๋ยวยกโน่นนิดยกนี่หน่อยอย่าหาว่าติดสัญญากรรมนะไม่ได้ติดใจเงินสดหมดเลยหัวเราะไปรอบนี้จะยกเครื่องใหม่เลยเปลี่ยนซีรีส์ใหม่เลยไม่ได้อะไรมากมายหรอกก็ทำให้มันเข้ารูปเข้ารอยเท่านั้นแหละเราอายุ55แล้วไม่ใช่เด็กๆแล้วอะไรที่ทำแล้วมีความสุขเราก็แฮปปี้งบของเราน่าจะอยู่ประมาณสัก 500,000 บาทเต็มสตรีมศิริต้าควงสามีกรณรงค์เดชออกงานระดับโลกที่สเปนศิริต้างามเกินต้านควงสามีกรณรงค์เดชออกงานระดับโลกที่สเปนเปิดตัวคอลเลกชันไฮจิวเวลรี่เป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนๆต่างลงความคิดเห็นว่าสวยเก่งหล่อดูดีเหมาะสมกันแบบสุดๆสำหรับศิริต้าเจนเซนกับสามีนักธุรกิจประคูณดังกรณรงค์เดชแม้จะมีลูกด้วยกันแล้ว1คนแต่ทั้งคู่ก็ยังมีความหวานออกมาให้ได้เห็นผ่านโซเชียลอยู่ตลอดและล่าสุดทั้งคู่เดินเฉิดฉายเข้าร่วมงานเปิดตัวคอลเลกชันไฮจิวเวลรี่โบเต้ดูมงบิวเตสดูมอนเดในฐานะแขกคนสำคัญจากคาเทียแบรนด์เครื่องประดับหรูที่ส่งเทียบเชิญคู่รักเซเลบริตี้เมืองไทยกรณรงค์เดชและศิริต้ามาร่วมงานรอบ VVIP ณสวนแห่งพระราชวังลิเรียปาลาซิโอเดอลิเรียกรุงมาดริดประเทศสเปนงานนี้ริต้าคอมพลีทลุคด้วยเดรสสีดำเพิ่มลูกเล่นลายหงฉลุดแสนเก๋จากแบรนด์ยานีนากูตูใส่เครื่องประดับจากแบรนด์คาเทียเสริมความชิคด้วยการถือกระเป๋าสีแดงจากแบรนด์คาเทียเช่นเดียวกันส่วนรองเท้าเลือกแบรนด์จูเซปเป้ซานอตตี้มาใส่สวยงามเกินต้านไปเลยจ้าซึ่งหลังจากที่ได้เผยภาพให้แฟนๆได้ชมผ่านไอจีก็เรียกเสียงชื่นชมได้เพียบเพราะว่าทั้งคู่ออร่ามาเต็ม